ไปดูคดีอุ้มหายบิลลี่กันบ้างนะคะมีความคืบหน้าในประเด็นนี้ค่ะเป็นพยานปากเอกคดีเผาที่พักและยุ้งฉางของชาวบ้านบ้านโป่งลึกบางกลอยนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนคุณนรินทร์ก็จะครบ3ปีเต็มแล้วสำหรับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนายบิลลี่หรือนายพลจีจงลักษ์เจริญนะคะแกนนำกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยค่ะและสมาชิกอบต.ส่วนตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคือคดีนี้เป็นคดีที่หลายฝ่ายตั้งความหวังนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเชื่อว่านายบิลลี่ถูกอุ้มหายและมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ว่ามีรายงานล่าสุด DSI ยืนยันแล้วค่ะว่าจะไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเป็นข่าวร้ายนะคะสำหรับญาติมิตรแล้วก็ผู้ที่ติดตามคดีการหายตัวไปของนายบิลลี่มีรายงานจาก DSI ว่าคดีการหายตัวไปของนายบิลลี่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษวันนี้ที่ประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษเมื่อปี2559ค่ะก็มีมติไม่รับคดีนี้ตามที่หลายฝ่ายตั้งความหวังที่อยากจะให้ DSI เข้ามาสะสางคดีนี้เพราะเขาเชื่อว่านายบิลลี่ถูกอุ้มและยังเกี่ยวโยงกับผู้มีอิทธิพลของข้าราชการระดับสูงด้วยถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายบิลลี่หายตัวไปเมื่อวันที่17เมษายนปี2557ค่ะจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในพยานปากเอกที่ชาวบ้านบ้านโป่งลึกบางกลอยยื่นฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในข้อหาเผาที่อยู่อาศัยและยุ้งฉางของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายด้วยค่ะ3ปีนะคะเกือบๆแล้วชีวิตของครอบครัวของบิลลี่ค่ะก่อนหน้านี้เขาได้แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งชื่อมูนอแล้วก็มีลูกด้วยกัน5คนพอดีสำหรับประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะจะมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายงานนี้นะคะชื่อว่าแด่นักสู้ผู้จากไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะในงานก็จะมีภาพถ่ายนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิตแล้วก็หายตัวไปหลายๆคนนะคะซึ่งเชื่อว่าถูกอุ้มฆ่าหรือว่าอุ้มหายด้วย